สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง Disco Man อีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้จะมานำเสนออย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นและนี่ก็คือล็อกเก็ตรูปถ่ายขาวดำครับผมหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับเป็นงานแบบดั้งเดิมเก่าๆนะครับนะครับลักษณะเป็นอย่างนี้เนาะสมัยก่อนนี่จะฮิตมากเลยนะครับเป็นล็อกเก็ตอัดกระจกครับเขาเรียกหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรข้างหลังเป็นพระประจำวันเกิดนะครับเป็นปางสมาธิก็น่าจะเป็นพระประจำวันเกิดวันพฤหัสบดีนั่นเองข้างหลังก็จะมีถ้าดูศึกษาดูเสิร์ชดูครับก็จะมีหลายๆรูปแบบข้างหลังจะมีเป็นยันบ้างจะมีเป็นพระเกจิหรือว่าจะเป็นพระประจำวันเกิดวันเสาร์วันอะไรนี่ก็จะก็รู้สึกว่าชิ้นนี้จะผลิตปลุกเสกขึ้นมาเมื่อปี2515นะครับก็ราคาก็ยังไม่สูงมากนะพอหาเช่าบูชาได้แต่ว่าเราจะเจอของจริงไหมเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็อยากให้ทุกท่านได้ลองศึกษาดูนะครับอันนี้คือลักษณะของคิดว่าแท้นะครับตัวนี้ชิ้นนี้แล้วค่อนข้างใหม่นะครับเก่าเก็บมานะครับเป็นสมบัติที่มือต่อมือกันมานะครับเดี๋ยวเราลองมาส่องดูกันนะครับว่าลักษณะจะเป็นอย่างไรใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดติดตามนะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับผมจะเริ่มส่องจากด้านหน้านะครับนี่นะครับจะเป็นรูปถ่ายขาวดำนะครับแล้วก็จะมีอัคระยันต์นะครับอยู่ด้านขวามือของเรานะครับด้านซ้ายมือของหลวงพ่อนะครับก็ข้างล่างจะเขียนว่าหลวงพ่อเงินวัดบางคลานอย่างชัดเจนนะครับจะได้ให้ดูขอบเป็นงานอัดประกบกันอย่างเงี้ยครับลักษณะใครไปเจองานแบบนี้ก็ลองดูในคลิปนี้นะครับดูประกอบเทียบได้เป็นกระจกหรือว่าเป็นอะคริลิกนี่ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าอยู่มาประมาณก็ตั้งแต่ปี15นะครับแล้วมันอยู่ที่การเก็บรักษาด้วยอันนี้เก็บใส่กล่องไม้กุไม้ครับมันก็เลยสิ่งนี้ท่านก็เลยอยู่ได้ด้วยความสมบูรณ์นะครับอันนี้ดูด้านหลังกันนะครับจะเป็นอันนี้รูปพระประจำมันพุทธสวัสดีครับเป็นปางสมาธินะครับขออภัยนะครับเลนมันสะท้อนแสงของโคมไฟซาลาเปานิดหน่อยนะครับเนี่ยจุดมีจุดนี้นะครับก็มีการปลุกเสกมาแล้วแน่นอนนะครับสำหรับชิ้นนี้ถ้าเป็นของแท้นะครับก็ที่มานำเสนอมานำมาให้ดูกันก็คือเพื่อเป็นการศึกษานะครับหรือใครมีก็เก็บไว้เป็นสิริมงคลได้นะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมมาถึงณช่วงนี้นะครับครั้งหน้าจะเป็นพระเครื่องแบบไหนก็เดี๋ยวลองมาคอยติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ